เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมาข้อที่24 The new sign for a local business contains two different sectionsOne of the sections will be produced from wood, while the other will be metal. Metal is three times as expensive as wood. The cost of metal needed for each sign is proportional to the diameter of the sign, while the cost of wood needed is proportional to the square of the diameter. If the diameter of the sign is double, then the total cost of the material will be triple.What percentage to the nearest 1% of the size is metal? ป้ายใหม่สำหรับธุรกิจท้องถิ่นมีสองบริเวณที่ต่างกัน One of the sections will be produced from wood ส่วนหนึ่งของบริเวณหนึ่งจะสร้างมาจากไม้ while the other will be metal ในขณะที่อีกส่วนจะเป็นเหล็ก Metal is three times as expensive as wood เหล็กมีราคาแพงกว่าไม้3เท่า The cost of metal needed for each sign is proportional to the diameter of the sign. ค่าใช้จ่ายหรือราคาของเหล็กนะครับที่ต้องใช้สำหรับแต่ละป้ายแปรผันตรงกับเส้นผ่าศูนย์กลางของป้ายWhile the cost of wood needed is proportional to the square of the diameter. ในขณะที่ค่าใช้จ่ายหรือราคาไม้ที่ต้องการแปรผันตรงกับกำลังสองของเช่นผ่าศูนย์กลางIf the diameter of the sign is double ถ้าเส้นผ่าศูนย์กลางของป้ายเพิ่มขึ้น2เท่าแล้วราคารวมของวัตถุดิบจะเพิ่มขึ้น3เท่า What percentage to the nearest 1% of the size is metal? กี่เปอร์เซ็นต์ข
ของป้ายเป็นเหล็กสรุปสำหรับข้อนี้นะครับก็คือเขาทำป้ายที่มี2บริเวณไม้กับเหล็กโดยเหล็กแพงกว่าไม้3เท่าแล้วก็ค่าใช้จ่ายหรือราคาของเหล็กเนี่ยจะแปรผันตรงกับเส้นผ่านศูนย์กลางในขณะที่ค่าใช้จ่ายไม้จะแปรผันตรงกับกำลัง2ของเส้นผ่านศูนย์กลางถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางเพิ่มขึ้น2เท่าแล้วราคารวมจะเพิ่มขึ้น3เท่าอยากจะทราบว่ากี่เปอร์เซ็นต์ของป้ายเป็นเหล็กทีนี้ในการทำข้อนี้เนี่ยเราก็สมมติก่อนนะครับว่าให้ the cost of metal เป็น A the cost of wood เป็น B แล้วก็ให้ the diameter of the side เป็น D เขาบอกว่า the cost of metal needed for each side is proportional to the diameter of the side แสดงว่า A แปรผันกัน Dแล้วก็ the cost of wood needed is proportional to the square of the diameter ก็คือ b แปรผันกับ d กำลัง2ถ้าเส้นผ่านศูนย์กลางมีค่าเพิ่มขึ้น2เท่าแล้วราคารวมของวัตถุดิบจะเพิ่มขึ้น3เท่าอันนี้เป็นราคานะครับแล้วอันนี้เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางฉะนั้นความสัมพันธ์เนี้ย A แปรผันตรงกับ D อ่ะจะเขียนได้ว่า A เท่ากับ K1D ส่วนอันนี้ก็เป็น B เท่ากับ K2D ยกกำลัง2เดิมนะครับเดิมเนี่ยราคาก็จะเป็น A บวก B ซึ่งจะมีค่าเท่ากับ K1D บวกกับ K2D กำลัง2ทีนี้เขาบอกว่า If the diameter of the side is double the total cost of the material will be triple แสดงว่า3คูณ A บวก B จะมีค่าเท่ากับ 2K1D บวกกับ 4K2D กำลัง2ใครจะทราบว่ากี่เปอร์เซ็นต์ของป้ายเป็นเหล็กเราก็ลองแทนค่ามานะครับจะได้ว่า3K1D บวก 3K2D กำลัง2เท่ากับ 2K1D บวก 4K2D กำลัง2ย้ายข้างก็จะได้ว่า K1D เนี่ยมีค่าเท่ากับ K2D กำลัง2หรือคือจะได้ว่า K1 เท่ากับ K2D แสดงว่า K1 ส่วน K2 อ่ะเท่ากับ Dจากนั้นนะครับเ
การที่เรารู้แบบนี้แล้วเนี่ยแสดงว่าเคหนึ่งส่วนเคสองก็คือดีทีนี้เขาถามเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับป้ายเนี่ยมันเป็นวงกลมเพราะฉะนั้นพื้นที่ของมันอ่ะจะเป็นพาย d ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2จึงมีค่าเท่ากับพาย d กำลัง2ส่วน4ที่มันก็มีเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับซึ่งไอเปอร์เซ็นต์ป้ายเนี่ยสมมติเราให้มันเป็นสมมติมีเมทัล A เปอร์เซ็นต์มันก็จะมีวูด100ลบ A เปอร์เซ็นต์แล้วก็สมมติให้เมทัลเนี่ยราคา3 B wood จะมีราคาเป็น B เพราะว่า metal is 3 times as expensive as wood ใช่ไหมครับทีนี้จากนั้นเราก็ลองเอามาแทนค่าจะได้ว่าอันนี้คือราคานะครับส่วนนี้คือเปอร์เซ็นต์จากตรงนี้เนี่ยจะได้ว่าราคารวมอ่ะจะมีค่าเท่ากับ a ส่วน100คูณด้วยพาย d กำลัง2ส่วน4คูณด้วย 3b บวกกับ100ลบ a ส่วน100พาย d กำลัง2ส่วน4คูณกับ b อันนี้คือราคารวมจะเท่ากับเท่านี้นะครับซึ่งถ้าเราลองคำนวณออกมาเนี่ยเราไม่ต้องคำนวณหรอกนะครับเพราะว่ามันจะเสียเวลาราคารวมตอนแรกอ่ะเป็นเท่านี้แต่ราคารวมตอน2อ่ะเขาบอกว่าราคารวมถ้า the diameter of the side is double the total cost will be triple แสดงว่าราคารวม2จะมีค่าเท่ากับ3ราคารวม1แล้วราคารวม2เป็นเท่าไหร่ราคารวม2นะครับเดี๋ยวอันนี้เราจัดรูปหน่อยละกันจะได้คิดง่ายขึ้นจากตรงนี้เนี่ยเราก็ดึงพาย d กำลัง2 b ส่วน4ออกมาแล้วก็จะได้ในวงเล็บเหลือเป็น3 a ส่วน100บวกกับ100ลบ a ส่วน100นะครับตรงนี้ก็จะได้เป็น 2a บวก100หาร100เท่ากับ a บวก50ส่วน50ราคารวม2เท่ากับ3ราคารวม1โดยราคารวม2เนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ the diameter of the side is doubleก็คือจะกลายเป็นพาย 2d กำลัง2 b ส่วน4คูณกับ a บวก50ส่วน50จะมีค่าเท่ากับ 3a บวก150ส่วน50 50กับ50ตัดกันแล้วตรงนี้ต้องมีพาย d กำลัง2 b ส่วน4ด้วยนะครับซึ่งพาย d กำลัง2 b ส่วน4ก็จะตัดกัน
ตรงนี้จะได้4จะได้เป็น 4a บวก200เท่ากับ 3a บวก150เพราะฉะนั้น a ลักขณ์ร่วม2นะครับเกิดขึ้นตอนที่ diameter double ตรงนี้เราดูใหม่นิดนึงนะครับลากเข้าร่วม1เนี่ยเป็น a ส่วน100พาย d กำลัง2ส่วน4คูณ 3b บวกกับแล้วลบ a ส่วน100พาย d กำลัง2ส่วน 4b ดึงพาย d กำลัง2 b ส่วน4ออกมาได้เป็น 3a ส่วน100บวกกับ100ลบ a ส่วน100ได้เป็น 2aบวก100ส่วน100ก็ได้เป็น a บวก50ส่วน50ฉะนั้นราคารวมแรกจะเป็นพาย d กำลัง 2b ส่วน4คูณกับ a บวก50ส่วน50แล้วก็บอกว่าราคารวมจะเพิ่มขึ้น3เท่าใช่ไหมครับพาย d กำลัง 2b ส่วน4จัดการสักครู่นะครับก็จากนี้เนี่ยเราน่าจะคิดเลขผิดสักตรงที่หนึ่งนะครับตรงนี้ไงเพราะว่าตรงนี้เขาบอกว่า the cost of wood needs is proportional to the square of the diameter ในขณะที่ the cost of metal is a proportionalTo the diameter of the side ดังนั้นนะครับจากตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องกำหนดมันขึ้นมาอีกจุดอีกข้อมูลนึงนะครับข้อมูลตรงนี้ก็คือว่า the cost of metal needed is 3 times is proportional ก็คือ cost of metal เนี่ยสมมติเราให้ cost of metal เป็น k นะครับ cost of metal เนี่ยมันจะเท่ากับ cd ส่วนcost of wood
จะมีค่าเท่ากับสมมติให้เป็น K2 จะมีค่าเท่ากับED กำลัง2สำหรับข้อนี้นะครับเดี๋ยวเอาเรารีเซ็ตใหม่เลยแล้วกันมันเริ่มมีตัวแปรเยอะเกินไปเดี๋ยวเรามากำหนดตัวแปรกันใหม่นิดนึงนะครับคือเราสมมติให้ metal cost เรากำหนดกันว่า metal cost อ่ะมีค่าเท่ากับ KD D คือ diameter นะครับส่วน wood cost เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับให้เป็น K2D กำลัง2ละกันทีนี้เขาบอกว่าเราดับเบิลไดอะมิเตอร์ใช่ไหมครับพอดับเบิลไดอะมิเตอร์ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ M cost metal costกรณีใหม่อะจะมีค่าเท่ากับ 2KD ใหญ่ส่วน wood cost หลังเพิ่มไดเอมิเตอร์จะมีค่าเท่ากับ 4K2D กำลัง2เพราะว่าเราเพิ่ม D เป็น2เท่าใช่ไหมครับทีนี้เรากำหนดให้ MC บวก WC ในตอนแรกก็คือราคารวมก่อนที่จะดับเบิลไดอะมิเตอร์ให้รวมมีค่าเท่ากับ C ใหญ่จะได้ว่าคือเขาบอกว่าพอเพิ่มไดอะมิเตอร์แล้วมันทริปเปิลใช่ไหมครับแสดงว่าไอเนี้ย 2K1D ใหญ่บวก 4K2D กำลัง2จะมีค่าเท่ากับ 3C ใหญ่เพราะว่าอันนี้คือคอสใหม่ใช่ไหมครับคอสใหม่รวมกันได้เป็น3เท่าของคอสเก่าจากนั้นนะครับเราก็ทำการพิจารณาอันนี้ด้วยจะได้ว่า K1D บวก K2D กำลัง2เท่ากับ C แล้วถ้าเราคูณ2จะได้เป็น 2K1บวก 2K2D กำลัง2เท่ากับ 2C แล้วก็ลบกันได้ว่า 2K2D กำลัง2เท่ากับ C เพราะได้แบบนี้นะครับเราก็เอาตรงจุดนี้เนี่ยมาแทนตรงนี้จะได้เป็น K1D เท่ากับ K2D กำลัง2เพราะฉะนั้น M cos จึงเท่ากับ W cos
และเนื่องจากโจทย์บอกว่า metal is 3 times as expensive เพราะฉะนั้น m cost จึงเท่ากับ 3w cost เพราะฉะนั้นจึงได้ว่าถ้าเราจะหาเปอร์เซ็นต์วูดเฮ้ยเราหาเปอร์เซ็นต์เมทัลใช่ไหมครับเปอร์เซ็นต์เมทัลจะได้มาจากปริมาณของเมทัลคือ m หารด้วยปริมาณรวมทีนี้คือ m เท่ากับ 3w เพราะฉะนั้นข้างล่างเนี่ยจึงมีค่าเท่ากับเพราะว่า m เท่ากับ 3w ใช่ไหมครับก็คือการมี m 1ส่วนจะมี w 3ส่วนเพราะฉะนั้น m จึงมีค่าคิดเป็น 25% นั่นเองก็ตอบข้อ a นะครับสำหรับข้อ24สรุปนะครับตอนแรกเราไปวุ่นวายกับตัวแปรจำนวนมหาศาลจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะสรุปตัวแปรให้มันเข้าใจง่ายๆแล้วก็คิดมาเรื่อยๆนะครับได้ว่าตอบ 25% ข้อ a นะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะครูบอกให้ดูคลิปความรู้นี้เพื่อนบอกอันนี้ดีคลิปนั้นที่บ้านบอกดูคลิปเนี้ยด้วยละกันหนูเลยดูทุกวันเอ่ย